สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนายยูนิคภูมิใจเสนอซีรีส์ Netflix ที่มีชื่อเรื่องว่า Fate Wing Saga ซีซั่นที่1จากการ์ตูนสู่ซีรีส์แนวแฟนตาซีเวทมนต์เรื่องราวของแฟรี่5นางฟ้าที่พวกเธอเข้าเรียนในโรงเรียนเวทมนต์อย่างอันเฟียซึ่งมันเป็นโรงเรียนประจำในโลกคู่ขนานแห่งนี้ซึ่งแต่ละคนต้องเรียนรู้การใช้พลังเวทมนต์ตามพลังธาตุของตัวเองพร้อมกับรับมือเรื่องความรักการแข่งขันและปีศาจที่พวกมันกำลังจะเข้ามาคุกคามชีวิตของพวกเธอเรื่องราวในซีรีส์มันจะลุ้นและสนุกมากขนาดไหนไปติดตามรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับถ้าเพื่อนๆคุณไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามกับช่องยูนิช่วยกดคนละหนึ่ง Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปซีรีส์ตอนต่อไปกับผมด้วยนะครับตอนที่1เรื่องก็เรื่องที่บูมซึ่งวันนี้มันก็เป็นวันแรกที่เธอนั้นย้ายเข้ามาเรียนที่สถาบันเวทมนต์ในโลกคู่ขนานที่ชื่อว่าอันเฟียซึ่งพอมาถึงเธอก็ได้เจอกับหนุ่มที่ฮอตที่สุดของโรงเรียนนี้อย่างสกายในเมื่อความสวยของบลูมมันเตะตาจึงทำให้สกายนั้นเขาเดินมาพูดคุยกับน้องใหม่อย่างเธอและเขาก็ยังพูดถามกับบลูมอีกว่าเธอมาจากอาณาจักรไหนกันแต่คำตอบที่ได้ยินจากปากของเธอกลับไปนั่นก็คือเธอมาจากแคลิฟอร์เนียซึ่งบลูมเธอก็เลยพูดตอบกับสกายไปว่าฉันมาจากโลกมนุษย์ซึ่งก่อนหน้านี้ฉันก็ไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่ามันมีโลกคู่ขนานแบบที่พวกเราอยู่ตอนนี้ด้วยและหลังจากนั้นเธอก็ได้เจอกับสเตลล่ารุ่นพี่ที่ฮอตที่สุดในปี2ซึ่งอาจารย์ดาวลิงอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนนี้ซึ่งเธอก็ส่งให้สเตลล่ามาคอยเป็นพี่เลี้ยงให้กับเด็กใหม่อย่างบลูมซึ่งสเตลล่าเธอก็พูดบอกกับบลูมอีกว่าหลังจากที่เธอก้าวข้ามโดมประตูมิติโลกคู่ขนานนี้ไปแล้วถ้าเธออยากจะกลับไปหาพ่อแม่ของเธอฉันก็อาจจะสามารถช่วยเธอได้และพอเธอพูดจบสเตลล่าเธอก็โชว์แหวนข้ามมิติซึ่งมันก็เป็นมรดกตกทอดจากแม่ของเธอและหลังจากนั้นเธอก็คอยเล่าเรื่องราวต่างๆให้กับบลูมฟังว่าในโลกคู่ขนานแห่งนี้มันมีทั้งหมด7อาณาจักรและหลังจากที่เธออยู่ในโรงเรียนนี้ได้สักพักเธอก็จะรู้จักมันเองหลังจากนั้นบลูมเธอก็ได้เข้ามาพูดคุยกับอาจารย์ดาวลิงอาจารย์ใหญ่ของอันเฟียซึ่งเธอก็พูดบอกกับบลูมว่าเหตุผลที่ฉันให้เธอเข้ามาเรียนในโรงเรียนคู่ขนานแห่งนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าเธอเป็นแฟรี่ธาตุไฟซึ่งตอนนี้เธอก็ยังไม่สามารถควบคุมพลังหรือความสามารถของธาตุของเธอได้ฉะนั้นเราจะเริ่มเรียนคลาสแรกกันในวันพรุ่งนี้ซึ่งดาวลิงเธอก็ยังเล่าให้กับบูมฟังอีกว่านักเรียนที่จบจากอันเฟียไปพวกเขาจะได้เป็นผู้นำอาณาจักรและผู้นำกองทัพซึ่งทั้ง7อาณาจักรนี้พวกเขาก็ช่วยกันสร้างโลกคู่ขนานนี้ขึ้นมาและถ้าเธอเรียนจบที่นี่เธอก็จะเป็นเหมือนกับพวกเขาแต่ทางด้านบลูมเธอก็ตอบกลับอาจารย์ใหญ่ไปว่าที่นี่มันน่าทึ่งมากแต่มันก็ไม่ใช่บ้านของหนูและเหตุผลเดียวที่หนูมาที่นี่เพราะคุณสัญญากับหนูเอาไว้ว่าพวกคุณจะสอนให้หนูควบคุมพลังที่หนูมีและหลังจากการสนทนานี้จบลงบลูมเธอก็ลากกระเป๋าเอามาเก็บที่ห้องพักของเธอซึ่งห้องพักของเธอนั้นมันก็เป็นห้องขนาดใหญ่ที่มีห้องโถงส่วนกลางและก็ห้องแยกซึ่งบลูมเธอก็วิดีโอคุยกับพ่อและก็แม่ของเธอว่าเธอนั้นอยู่กับสาวๆอีก4คนซึ่งนั่นก็คือสเตลล่ามิวซ่าเทอร่าและก็ลูมเมทของเธอที่ชื่อว่าไอชาซึ่งพ่อแม่ของบลูมนั้นพวกเขาก็ไม่รู้เลยว่าลูกสาวของพวกเขานั้นเธอย้ายมาเรียนในโรงเรียนเวทมนต์ที่โลกคู่ขนานแห่งนี้ซึ่งอาจารย์ใหญ่ดาวลิงเธอก็ช่วยโกหกและก็ปกปิดครอบครัวของบลูมซึ่งนั่นจึงทำให้พ่อและแม่ของเธอนั้นคิดว่าอันเฟียเป็นโรงเรียนประจำนานาชาติในสวิตเซอร์แลนด์พอไอชาเธอรู้ว่าพ่อและแม่ของบลูมพวกเธอเป็นมนุษย์เธอก็ถึงกับงงว่าทำไมพวกเขานั้นจึงได้ให้กำเนิดลูกที่เป็นแฟรี่ได้บลูมเธอก็เลยตอบกับรูมเมทของเธอไปว่าอาจารย์ดาวลิงเธอพูดบอกกับฉันว่าฉันคงมีแฟรี่อยู่ในแผนภูมิของตระกูลฉันอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งเหมือนกับสายเลือดเวทมนต์ที่แฝงตัวมานานซึ่งในห้องพักของทั้ง5สาวนี้เหมือนก็มีสเตลล่าเท่านั้นที่เธอนั้นเป็นเด็กปี2ส่วนสาวที่เหลือพวกเธอก็ล้วนแล้วแต่เป็นเด็กปี1ที่เพิ่งย้ายเข้ามาโรงเรียนเวทมนต์แห่งนี้ทางด้านเธอร่าสาวผู้รักในต้นไม้และก็ความสนุกสนานซึ่งเธอนั้นก็นอนพักอยู่กับรูมเมทที่ชื่อมิวซ่าแต่ด้วยความที่เธอร่าเธอมีนิสัยส่วนตัวที่ชอบพูดมากเป็นพิเศษจึงทำให้รูมเมทของเธอต้องใส่หูฟังตลอดเวลาเพื่อทว่าจะได้ไม่ได้ยินเสียงพูดของเธอร่าภ
ภาพก็ตัดไปที่สกายกับลิฟสองหนุ่มสเปเชียลลิสต์ที่พวกเขานั้นจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในชั้นเรียนในการฝึกฝนทักษะการต่อสู้ด้วยมือเปล่าแทนที่จะใช้เวทมนต์และอาจารย์ที่สอนทักษะการต่อสู้ให้พวกสเปเชียลลิสต์ทุกคนนั่นก็คืออาจารย์ซิวาซึ่งอาจารย์ซิวาเขาก็พูดบอกกับนักเรียนปีหนึ่งทุกคนว่าเหตุผลที่โรงเรียนแห่งนี้ต้องมีสเปเชียลลิสต์อย่างพวกเธอนั่นก็คือพวกเราคือปราการด่านแรกที่เป็นแนวป้องกันให้กับทุกๆคนที่อยู่ในโดมบาเรียเพราะถ้าหากไม่มีบาเรียนี้แล้วก็อสูรกายในตำนานที่สุดแสนจะโหดร้ายอย่างเบิร์นวันมันก็จะสามารถบุกเข้ามาที่อันเฟรียนี้ได้และพวกเธอก็จะไม่มีคำว่าปลอดภัยอีกต่อไปและจานซิวาเขาก็ยังพูดบอกกับนักเรียนทุกคนอีกว่าตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาก็ไม่มีใครเคยเห็นเบิร์นวันอีกเลยนับตั้งแต่การสังหารมันครั้งสุดท้ายเมื่อ16ปีที่แล้วและในขณะนั้นเองลิฟเด็กหนุ่มปี2เขาก็แอบออกไปที่ด้านนอกบาเรียและเขาก็ได้เจอกับศพของชายเลี้ยงแก่คนหนึ่งที่นอนตายอยู่รอบแนวบาเรียของอันเฟียจึงทำให้อาจารย์ใหญ่กับซิวาและก็เบนพวกเขาออกมาสำรวจที่เกิดเหตุซึ่งเบนเขาก็เจอร่องรอยที่เท่าที่มันมีลักษณะคล้ายกับพวกเบิร์นวันอยู่ที่ร่างกายของชายเลี้ยงแก่คนนี้และข่าวของศพคนเลี้ยงแก่คนนี้มันก็ไปถึงหูพวกเด็กๆในอันเฟียอย่างรวดเร็วและเนื่องจากเด็กๆที่อยู่ในโรงเรียนแห่งนี้พวกเขาก็ยังไม่เคยปะหน้าหรือเห็นเบิร์นวันมาก่อนพวกเขาก็เลยยังไม่รู้ถึงความน่ากลัวและความโหดของอสุรกายตัวนี้ภาพกระตับมาที่เบลีทิสเธอก็เดินตรงมาที่ห้องอาจารย์ใหญ่พร้อมกับพูดบอกอาจารย์ดาวลิงว่าเธอนั้นเป็นแฟนตัวยงของคุณและเท่านั้นยังไม่พอเบลีทิสเธอก็ยังพูดบอกอาจารย์ดาวลิงอีกว่าเธอนั้นรอช่วยชีวิตเพื่อที่จะได้มาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้และเธอก็หลงไหลเกี่ยวกับประวัติและก็ความลึกลับที่อันเฟียสถาบันเวทมนต์แห่งนี้แต่ทว่าทางด้านอาจารย์ใหญ่เธอก็เลยพูดตอบกลับเบียร์ทิศไปสั้นๆว่าถ้าหากเธออยากศึกษาประวัติของโรงเรียนเธอก็ควรไปศึกษาที่ห้องสมุดนะไม่ใช่มาหาฉันถึงที่ห้องอาจารย์ใหญ่แบบนี้ภาพกระตัดไปที่งานเลี้ยงปฐมนิเทศวันเปิดเรียนของอันเฟียสกายเขาก็ยังตามมาพูดคุยกับลูมเขาก็พูดบอกกับเธอว่าถ้าหากเธอออกไปไหนมันไหนคนเดียวที่ด้านนอกและถ้าหากเธอต้องการคนคอยไปคุ้มกันฉันก็ยินดีนะระหว่างที่พวกเขากำลังพูดคุยกันอยู่นั้นจู่ๆสเตลล่าเธอก็เดินเข้ามาพร้อมกับพูดคุยกับสกายแฟนเก่าของเธอว่าบลูมเด็กปีหนึ่งที่เธอกำลังยืนคุยด้วยเธอเป็นเพื่อนร่วมห้องของฉันและฉันก็ยังเป็นพี่เลี้ยงของเธออีกด้วยซึ่งตอนนี้บลูมเธอก็เดินผ่านบาเรียของโรงเรียนเดินออกมาที่ด้านนอกซึ่งเธอก็ตัดสินใจเดินเข้าไปในป่าลึกตอนนี้เธอนั้นอยากจะลองใช้และควบคุมพลังธาตุไฟของเธอและเธอก็ย้อนนึกถึงเรื่องในอดีตที่เกิดขึ้นระหว่างเธอกับแม่และทันใดนั้นเองเปลวไฟมันก็ค่อยๆพุ่งออกมาจากฝ่ามือของเธอซึ่งมันก็ค่อยๆลุกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและในขณะนั้นเองไอชาที่เธอชอบหนีออกมาว่ายน้ำออกกำลังกายที่ด้านนอกนี้เช่นเดียวกันซึ่งเธอก็สังเกตเห็นว่าบลูมรูมเมทของเธอกำลังจะควบคุมพลังของตัวเองไม่ได้และในขณะที่บลูมกำลังเสียการควบคุมซึ่งพลังธาตุเปลวไฟของเธอนั้นมันก็กำลังบุกจู่โจมเพื่อร่วมห้องของเธอจึงทำให้ไอชาเธอไม่มีทางเลือกใช้พลังธาตุน้ำของเธอจัดการโจมตีพลังของบลูมจนเปลวไฟที่ร่างกายของบลูมนั้นดับลงและหลังจากนั้นพวกเขาทั้งคู่ก็กลับเข้ามาที่ด้านในโรงเรียนไอชาเธอก็พูดบอกกับบลูมว่าเมื่อกี้นี้เธอเกือบจะเผาฉันให้ตายทั้งเป็นแล้วและถ้าหากเธอยังไม่รู้จักวิธีควบคุมมันเธอก็ไม่ควรจะออกมาข้างนอกคนเดียวแบบนี้ซึ่งบลูมเธอก็เลยพูดตอบกลับไอชาไปว่าก่อนหน้านี้ฉันเคยใช้เวทมนต์ครั้งแรกตอนที่ฉันไม่รู้สึกตัวและพลังของมันก็ทำร้ายคนในครอบครัวของฉันซึ่งนี่มันก็เลยเป็นเหตุผลที่ฉันอยากจะควบคุมพลังของฉันให้ได้และบลูมเธอก็เล่าถึงอดีตย้อนถึงเรื่องที่เธอนั้นทะเลาะกับแม่ให้กับรูมเมทฟังว่าพลังของฉันมันทำให้แม่ของฉันเกือบตายพอความโกรธของฉันมันเริ่มทวีความรุนแรงเปลวไฟในร่างกายของฉันมันก็โผล่ออกมาและจนนั้นยังไม่พอเปลวไฟมันลุกมันก็ยังพุ่งไปทำร้ายพ่อและแม่ของฉันจนทำให้ห้องนอนของพวกเขาไฟไหม้กลายเป็นจุนจนท้ายที่สุดแล้วแม่ของฉันก็ถูกไฟข้อระดับ3เผาไหม้ตามร่างกายและหลังจากเหตุการณ์นี้ฉันก็พยายามหนีออกจากบ้านไปนอนที่โกดังสุดน่ากลัวใกล้ๆบ้านของฉันซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าฉันก็กลัวพลังของฉันทำร้ายคนที่ฉันรักอีกและพอไอชาเธอได้ยินเรื่องราวที่บูมเล่าให้ฟังเธอก็เลยพูดตอบกลับบูมไปว่าน่าแปลกใจที่เธอสามารถดึงพลังเวทมนต์ของเ
ออกมาใช้ได้โดยไม่ต้องพยายามเลยซึ่งมันน่าสงสัยว่าเธอไม่น่าจะมาจากสายเลือดที่แฝงตัวอยู่และเท่านั้นยังไม่พอไอชาเธอก็ยังพูดบอกกับเธออีกว่ามันพอจะเป็นไปได้ไหมที่เธอจะถูกพ่อและแม่ของเธอรับมาเลี้ยงและหลังจากนั้นบลูมเธอก็ยังเล่าให้เพื่อนของเธอฟังต่ออีกว่าแม่ของฉันเล่าให้ฟังว่าหัวใจของฉันนั้นมันเต้นผิดปกติตอนที่ฉันอยู่ในท้องแม่แต่ทว่าพอแม่คลอดฉันออกมาได้1วันอาการนี้มันก็หายไปซึ่งพอไอชาเธอยินแบบนี้เธอก็ถึงร้องอุทานพูดตอบกลับลูมไปว่าพระเจ้าเธอเป็นเชนลิงซึ่งมันก็คือทารกแฟรี่ที่ถูกสับร่างกับทารกมนุษย์ตอนเกิดซึ่งเรื่องนี้มันก็เป็นตำนานที่พวกแฟรี่อย่างพวกเราเล่าขานต่อกันมาเท่านั้นเพราะมันก็แทบจะไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแล้วซึ่งไอชาเธอก็ยังพูดบอกกับบูมอีกว่าเธอนั้นทรงพลังและเห็นได้ชัดว่าเธอต้องเป็นสายเลือดบริสุทธิ์แน่ๆพอบูมเธอได้ยินแบบนั้นเธอก็เลยยิ่งรู้สึกสับสนในสิ่งที่เธอได้ยินภาพก็ตัดมาที่ลิฟต์ในขณะที่เขากำลังจิบเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์เพลินๆอยู่นั้นเขาก็เดินเข้ามาหาเด็กปีหนึ่งพร้อมกับกำลังบังคับแกล้งให้เด็กปีหนึ่งดื่มเครื่องดื่มที่เขานั้นกินอยู่พอเธอร่าเธอเห็นเธอจึงตัดสินใจเดินลุกขึ้นมาพร้อมกับพูดบอกกับรุ่นพี่อย่างลิฟว่าคุณคงคิดว่าตัวเองนั้นแน่มากถึงได้มาแกล้งเด็กปีหนึ่งอย่างพวกเราปีที่แล้วคุณมันก็แค่เด็กเนิร์ดที่แฝงตัวเข้ามาแต่ทางด้านลิฟเขาก็ยังพูดเหน็บเธอร่าถึงรูปร่างความอ้วนของเธอพอเธอร่าเริ่มฉุนเธอจึงตัดสินใจใช้พลังธาตุดินของเธอสั่งต้นไม้ที่อยู่บริเวณแถวนั้นให้มันเลื้อยเข้ามาจัดการสั่งสอนรัดคอลิฟจนเขานั้นแทบหายใจไม่ออกและหลังจากที่บลูมเธอได้ยินเรื่องเล่าถึงเชนลิงเธอก็พยายามเสิร์ชหาข้อมูลหาที่มาของมันซึ่งเชนลิงนั้นมันก็คือความน่ากลัวของทารกแฟรี่ที่มีพลังอำนาจที่ทรงพลังเธอก็ตัดสินใจหยิบรูปครอบครัวขึ้นมาดูซึ่งตอนนี้เธอก็เริ่มรู้สึกสับสนว่าพ่อและแม่ของเธอนั้นเป็นครอบครัวของเธอจริงๆหรือเปล่าและทันใดนั้นเองสเตลล่าเธอก็เดินเข้ามาพร้อมกับพูดคุยกับเธอและตอนนั้นยังไม่พอเธอก็ยังจำแค้นฝังใจที่สกายแฟนเก่าของเธอนั้นเขามีท่าทีสนใจน้องใหม่ปีหนึ่งอย่างบลูมสเตลล่าเธอตัดสินใจให้แหวนผ่านมิติของเธอให้กับบลูมเอาไปใช้ข้ามโลกคู่ขนานให้เธอนั้นกลับไปหาพ่อและแม่ของเธอแต่ทว่าพอเธอร่ารู้เธอก็รู้ดีว่าเมื่อปีที่แล้วมันก็เกิดเรื่องแย่ๆขึ้นกับผู้หญิงที่เข้ามาวุ่นวายกับสกายสเตลล่าเธอก็เลยพูดตอบกลับไปว่าฉันก็แค่ให้แหวนของฉันให้เธอนั้นกลับไปหาครอบครัวและมันก็มีประตูมิติอยู่ในสุสานเก่าที่ด้านในป่าหลังโรงเรียนซึ่งแผนการของสเตลล่านั้นเธอก็ต้องการให้บลูมออกไปเผชิญในโลกที่น่ากลัวตามลำพังพอที่ด้านนอกนี้เธอก็รู้ดีว่ามันมีสัตว์ประหลาดหรือสุรกายที่อยู่ด้านในป่าลึกนั้นด้วยซึ่งหลังที่บลูมใช้พลังอำนาจของแหวนข้ามมิติข้ามกลับมาที่โลกแรกแล้วเธอก็ตัดสินใจแอบมองพ่อและแม่ของเธอพร้อมกับใช้โทรศัพท์พูดคุยกับครอบครัวของเธออีกด้วยเธอพูดไปเธอก็ร้องไห้ไปเนื่องจากเธอนั้นเสียใจที่เธอเองเป็นต้นเหตุทั้งหมดที่ทำให้แม่ของเธอนั้นได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ถูกไฟคอกและหลังจากที่เธอกำลังจะกลับไปที่อันเฟียด้วยความไม่ตั้งใจบลูมเธอก็ได้เจอกับสุรกายตัวหนึ่งและด้วยความตกใจกลัวเธอดันทำแหวนข้ามมิติของเซล่าร่วงหล่นไปที่ท่อระบายน้ำด้านล่างซึ่งในระหว่างที่เธอนั้นกำลังเอื้อมมือลงไปหยิบมันเจ้าสุรกายตัวนี้มันก็ดังพุ่งเข้ามาพร้อมกับหยิบแหวนของสเตลล่าไปจึงทำให้บลูมเธอต้องตัดสินใจรีบวิ่งหนีกลับขึ้นไปที่ด้านบนและเธอก็ได้เจอกับจานใหญ่ดาวริงซึ่งเธอก็ชี้ทางให้กับบลูมให้เธอนั้นรีบวิ่งหนีออกไปจากที่นี่และพอเธอสามารถหนีออกมาที่ด้านนอกได้สำเร็จทั้งบลูมมิวซาเทอร่าและก็ไอชาที่พวกเธอทั้ง3คนนั้นก็รีบตามมาสมทบเพื่อจะมาช่วยเพื่อนของเธอซึ่งตอนนี้พวกเธอทั้ง4คนก็ได้เห็นอาจารย์ใหญ่ดาวลิงใช้พลังของเธอจัดการกับเจ้าสุรกายตัวนี้เธอร่าเธอก็เลยพูดบอกกับเพื่อนๆของเธอว่าฉันมั่นใจว่าสิ่งที่พวกเราเห็นนั่นคืออสุรกายที่ชื่อว่าเบิร์นวันบลูมเธอก็เลยพูดตอบกับเพื่อนๆของเธอไปว่าอสุรกายตัวที่เธอร่าพูดถึงมันก็เอาแหวนข้ามมิติของสเตลล่าไปภาพก็ตัดไปที่สเตลล่าในขณะที่เธอนั้นหลอกให้เด็กปีหนึ่งให้ออกไปประจนภัยที่โลกภายนอกแต่ทว่าตัวของเธอเองก็แอบเข้ามาหาสกายที่ห้องพักของพวกสเปเชียลลิสต์และเท่านั้นยังไม่พอเธอยังแกล้งพูดยั่วกับสกายว่าถึงเราจะเลิกกันแล้วแต่ฉันก็หึงเธอที่เห็นเธอนั้นแอบไปคุยกับบลูมเด็กปีหนึ่ง
ซึ่งฉันก็เพิ่งทำเรื่องโง่ๆบางอย่างไปซึ่งตอนนี้เด็กปีหนึ่งพวกนั้นเขาคงโกรธฉันมากฉันคงไม่มีหน้ากลับไปนอนที่ห้องเดียวกับพวกเธอและสเตลล่าเธอก็พยายามใช้มารยาของเธอนั้นพูดเกลี้ยกล่อมกับสกายว่าเธอขอนอนค้างคืนที่นี่สักคืนและพอรุ่งเช้าเธอก็จะรีบกลับออกไปและหลังจากจบเรื่องแล้วอาจารย์ดาวลิงเธอก็พูดบอกอาจารย์ซิลวาว่าเธอจับเบิร์นวันมัดล่ามโซ่ไว้ที่โรงนาแห่งหนึ่งซึ่งตอนนี้มันก็ยังคงอยู่ในโลกมนุษย์แต่ทางด้านอาจารย์ซิลวาเขาก็พูดตอบกลับเธอไปว่าคุณควรจะฆ่ามันซะและเอามันกลับมาที่โลกคู่ขนานแห่งนี้จึงทำให้อาจารย์ดาวลิงต้องตัดสินใจพูดตอบกลับอาจารย์ซิลวาไปว่าฉันให้เบนทำน้ำมันจากดอกแซนบัคในเรือนต้นไม้ซึ่งยานี้มันก็น่าจะทำให้มันไม่รู้สึกตัวไปอีกสักพักและที่ฉันทำแบบนี้ฉันต้องการเข้าไปในหัวของมันแล้วรู้ให้ได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มันมีเรื่องอะไรแอบแฝงอยู่อีกหรือเปล่าและเธอก็ยังพูดบอกกับซิลวาอีกว่าเธอเจอเชนลิงในโลกแรกซึ่งเชนลิงที่เธอนั้นพูดถึงนั่นก็หมายถึงนักเรียนปีหนึ่งที่ชื่อว่าบลูมที่เธอนั้นถูกทิ้งไว้ที่โลกมนุษย์เมื่อ16ปีก่อนและถูกครอบครัวนี้เลี้ยงมาจนโตจนกระทั่งฉันไปพบเธอเข้าและให้เธอนั้นย้ายมาอยู่กับพวกเราที่อันเฟียซึ่งตอนที่เธอเกิดนั้นมันก็ตรงกับเหตุการณ์ที่เบิร์นวันตัวสุดท้ายถูกพบเห็นซึ่งฉันก็คิดว่าทั้งสองเหตุการณ์นี้มันน่าจะมีเรื่องเกี่ยวข้องกันและฉันก็ต้องรู้ให้ได้ว่าเรื่องนี้มันคืออะไรและในคืนนี้เองจู่ๆก็มีนักเรียนบางคนข้ามเขตบาเรียของอันเฟียออกมาที่ด้านนอกและนั้นยังไม่พอนักเรียนคนนี้เธอก็ยังแอบเข้ามาที่โรงนาที่อาจารย์ใหญ่ดาวลิงนั้นแอบซ่อนกระสุนละกายไว้และตอนนี้ยังไม่พอนักเรียนคนนี้เธอยังใช้พลังไฟฟ้าของเธอนั้นช็อตใส่ไปที่กระสุนละกายที่ชื่อว่าเบิร์นวันซึ่งนักเรียนสาวคนนี้นั่นก็คือเบียทิสเธอจ้องมองไปที่มันพร้อมกับพูดบอกอสูรละกายตัวนี้ว่าอรุณสวัสดิ์แสงสว่างของฉันและตอนที่1ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับตอนที่2หลังที่อาจารย์ใหญ่ดาวลิงกับอาจารย์ซิวาพวกเขาทั้งคู่ตัดสินใจกลับมายังโลกมนุษย์เพื่อจะมาจับตัวเบิร์นวันกลับไปที่อันเฟียแต่ทว่าพอดาวลิงเธอเห็นอสุรกายเธอจึงตัดสินใจใช้พลังอำนาจของเธอทำการอ่านความทรงจำที่อยู่ในหัวของเบิร์นวันเพื่อทว่าเธอนั้นจะพบปมหรือความลับที่อยู่ในหัวของมันตัดภาพมาที่บลูมเช้าวันนี้เธอและเพื่อนๆเด็กปีหนึ่งซึ่งพวกเธอก็จะได้เรียนการใช้เวทมนต์เป็นครั้งแรกจึงทำให้พวกเธอทุกคนนั้นต่างตื่นเต้นและสนใจในคลาสเรียนนี้เป็นอย่างมากและพอมิวซาเธอเห็นสเตลล่านั้นเดินกลับมาในห้องพักพร้อมกับใส่ชุดเมื่อวานจึงทำให้เธอนั้นแอบแซวสเตลล่านิดหน่อยและหลังจากนั้นบลูมเธอก็เลยเดินออกมาจากห้องพร้อมกับพูดบอกกับพี่เลี้ยงของเธอว่าแหวนห้ามิติของสเตลล่านั้นถูกอสุรกายที่ชื่อว่าเบิร์นวันเอาไปและพอสเตลล่าเธอได้ยินแบบนั้นเธอก็ถึงกับวีนแตกว่าแหวนที่เธอทำหายนั้นมันเป็นเครื่องราชประจำตระกูลของฉันสเตลล่าเธอยังพูดบอกกับสาวๆทุกคนอีกว่าเรื่องแหวนของฉันที่หายไปมันจะไม่ไปถึงหูของอาจารย์ใหญ่และพวกเธอต้องเป็นคนเอามันกลับมาคืนให้กับฉันและในที่สุดมันก็มาถึงเวลาที่เราเด็กใหม่ต่างรอคอยซึ่งอาจารย์ดาวลิงเธอก็เลยให้เด็กปีหนึ่งทุกคนมารวมตัวกันที่สถานที่ที่พวกเขาเรียกว่าหินศักดิ์สิทธิ์และที่ใจกลางของสถานที่แห่งนี้มันก็มีอ่างเวทมนต์ที่มันจะสามารถทำการทดสอบพลังของแต่ละคนในการร่ายเวทมนต์เอาพลังธาตุที่ติดตัวของตัวเองออกมาซึ่งนั่นมันก็คือพลังธาตุดินสายหินและพลังชีวิตพืชทุกรูปแบบธาตุน้ำทะเลสาบและโมเลกุลที่อยู่ในสิ่งมีชีวิตรอบตัวเราธาตุทางด้านอารมณ์จิตใจความคิดความทรงจำความฝันและพลังทางด้านอากาศความเร็วอุณหภูมิเสียงพลังงานและคุณสมบัติด้านไฟฟ้าซึ่งไม่ว่าพลังธาตุพื้นฐานของพวกเธอนั้นจะเป็นอะไรอารมณ์ที่ซ่อนอยู่ในนั้นมันจะเป็นเหมือนกันหมดและก็ถึงตาที่บลูมเธอต้องโดนเข้ามาที่อ่างเวทมนต์พร้อมกับโชว์พลังธาตุของเธอบ้างแล้วแต่ทว่าในการเรียงครั้งแรกนี้เธอก็ไม่สามารถดึงพลังของตัวของเธอเองปล่อยผ่านออกไปที่อ่างเวทมนต์ใบนี้ได้และหลังจากที่จบคลาสเรียนดาวลิงเธอก็เลยเดินมาหาบลูมพร้อมกับพูดบอกกับเธอว่าไม่เป็นไรนี่มันเพิ่งเป็นการเรียนวันแรกและถ้าเธออยากปลดปล่อยพลังเธอต้องพยายามทำใจให้ว่างใจที่ฟุ้งซ่านของเธอมันจะทำให้เวทมนต์ของเธอนั้นมันสลายหายไปบลูมเธอจึงใช้จังหวะนี้
ผู้ถามก็ดาวลิงซึ่งเธอนั้นก็เป็นคนที่พาเธอเข้ามาที่สถาบันเวทมนต์แห่งนี้ว่าหนูเป็นเชนลิงอย่างที่ไอชาเพื่อนของหนูบอกจริงๆใช่ไหมและเธอก็ยังพูดถามกับดาวลิงอีกว่าคุณรู้หรือเปล่าว่าพ่อแม่ที่แท้จริงของหนูนั้นพวกเขาเป็นใครแต่ทว่าทางด้านดาวลิงเธอก็เลยตอบกลับบูมไปว่าเธอใช้ชีวิตของเธอให้เป็นปกติตั้งใจเรียนและทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีสุดท้ายคำตอบที่เธอกำลังค้นหาอยู่นี้มันจะมาเองภาพตัดไปที่เบลียทิสเธอเดินตรงมาหารุ่นพี่อย่างริฟพร้อมกับพยายามยั่วและพูดบอกกับลิฟว่าท่าทางของนายมันเหมือนกับพวกชอบทำความผิดฉะนั้นฉันมีอะไรอยากจะให้นายช่วยหน่อยซึ่งสิ่งที่เบลียทิสเธออยากให้ลิฟนั้นช่วยนั่นก็คือการงัดแอบเข้าไปในห้องของอาจารย์ใหญ่พอลิฟเขาได้ยินแบบนั้นเขาจึงรู้ทันทีว่าเขาอาจจะได้อะไรจากเบลียทิสเป็นการตอบแทนตัดภาพไปที่มิวซาเนื่องจากเธอมีพลังที่สามารถอ่านใจใครก็ได้ตามที่เธอต้องการเธอจึงค่อยๆอ่านความรู้สึกนึกคิดของแต่ละคนพร้อมกับพูดบอกให้กับไออีชาฟังและทันใดนั้นเองมิวซาเธอก็ได้เจอกับชายคนหนึ่งซึ่งพอเธออ่านใจผู้ชายคนนี้จึงทำให้เธอนั้นถึงกับสตันไปชั่วขณะและในขณะที่สี่สาวพวกเธอกำลังนั่งกินข้าวกลางวันอยู่ที่โรงอาหารอยู่นั้นจู่ๆสเตลล่าเธอก็เดินเข้ามาพร้อมกับสกายและพูดบอกกับพวกเธอทั้งหมดว่าตอนนี้เธอมีแผนในการเอาแหวนของเธอคืนมาแล้วซึ่งเธอก็ยืนกลางแผนที่ของอันฟรีให้กับทุกคนดูและหลังที่ทุกคนคุยกันเสร็จแล้วว่าคืนนี้พวกเขาทุกคนจะแอบออกไปจากบาเรียเพื่อจะไปเอาแหวนข้ามมิติของสเตลล่ากลับคืนมาและหลังจากที่บลูมเดินออกมาจากโรงอาหารแล้วทางด้านสกายเขาก็เดินตามเธอออกมาที่ด้านนอกพร้อมกับพูดบอกกับบลูมว่าเธอไม่ต้องออกไปเอาแหวนมาคืนสเตลล่าก็ได้นะเราเอาเรื่องนี้ไปบอกอาจารย์ดาวลิงและอาจารย์ซิวาให้เขาช่วยพวกเราได้แต่ทางด้านบลูมเธอก็พูดตอบกลับสกายไปว่าฉันเป็นคนทำแหวนของเธอหายฉะนั้นฉันก็ต้องเป็นคนเอามันกลับมาคืนให้กับสเตลล่าด้วยตัวของฉันเองและจู่ๆสกายเขาก็พูดบอกกับเธอว่าจริงๆแล้วเขากับสเตลล่าเคยคบกันเป็นแฟนแต่ทว่าตอนนี้พวกเราทั้งคู่ก็เลิกกันเรียบร้อยแล้วและฉันก็ไม่อยากให้เธอเข้าใจผิดว่าฉันกับสเตลล่าตอนนี้พวกเราทั้งคู่อยู่ในสถานะแบบไหนแต่ว่าทางด้านบลูมเธอก็ตอบกลับเข้าไปว่าเราเพิ่งเจอกันเมื่อวานนี้เองนะซึ่งฉันเองก็ไม่อยากคิดจะมีใครในตอนนี้และหลังจากการสนทนานี้จบลงบลูมเธอก็แอบเดินเข้ามาที่หินศักดิ์สิทธิ์พร้อมกับใช้มือของเธอนั้นจับไปที่อ่างเวทมนต์เพื่อจะทำการปลดปล่อยพลังของตัวเองซึ่งในคาบเรียนที่แล้วเธอได้จดใส่สมุดโน้ตเอาไว้ว่าจิตที่ปลอดโปร่งการควบคุมอารมณ์จะทำให้เวทมนต์ของตัวเองนั้นแข็งแกร่งขึ้นและในจังหวะนั้นจู่สเตลล่าเธอก็เดินเข้ามาพร้อมกับพยายามพูดยั่วให้อารมณ์ด้านลบของบลูมนั้นพุ่งสูงขึ้นและพอเธอโกรธทันใดนั้นเองพลังธาตุไฟของบลูมมันก็ลุกโชติช่วงไปที่อ่างเวทมนต์และสเตลล่าเธอก็ยังพูดบอกกับบลูมอีกว่าเวทมนต์ที่แข็งแกร่งที่สุดมันมาจากอารมณ์ที่แย่ที่สุดและหลังที่ลิฟสามารถพาเบลทิสเข้ามาในห้องอาจารย์ดาวลิงได้สำเร็จแล้วเธอก็พยายามเดินหาความลับพร้อมกับใช้พลังของเธอนั้นค่อยๆคลำหาสิ่งที่อาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนนี้กำลังปกปิดพวกเธออยู่พอตกดึกซิวาเขาก็พูดบอกกับดาวลิงว่าพวกเราควรพาเบิร์นวันตัวนี้กลับมาขังคุกในเมืองหลวงและให้ราชินีคอยตรวจดูความทรงจำของมันซึ่งเช้าวันต่อมาอาจารย์ซิวาเขากับกองทัพของราชินีพวกเขาก็กำลังขับรถออกจากอันเฟียพร้อมกับมุ่งหน้าไปที่โรงนาที่พวกเขานั้นล่ามขังเบิร์นวันตัวนี้เอาไว้เพื่อว่าพวกเขาจะได้จับตัวมันกลับเอาไปขังไว้ที่คุกในเมืองหลวงในอาณาจักรโซลาเรียแต่ระหว่างการเดินทางกับพวกเขานั้นพวกเขากลับเจอผู้หญิงใส่ชุดคลุมอยู่คนหนึ่งซึ่งเธอก็เดินเข้าไปที่ด้านในป่าจึงทำให้ซิวาสั่งให้พวกเขาทุกคนหยุดรถแต่พอเขาเดินลงมาดูซิวาเขาก็ไม่ได้ติดใจสาวชุดคลุมคนนี้แต่อย่างใดภาพตัดไปที่มิวซาหลังที่เธอแอบเดินตามหนุ่มคนนึงได้อยู่สักพักเช้านี้เขาก็โผล่มาที่ด้านหลังของเธอซึ่งชายคนนี้เขาก็เป็นแฟรี่ธาตุดินซึ่งเขานั้นก็มีความสามารถพิเศษนอกเหนือจากเขานั้นจะสามารถควบคุมพันธุ์พืชได้ทุกชนิดแล้วเขายังสามารถเดินทะลุสิ่งกีดขวางต่างๆนานาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติได้อีกด้วยและพอไอชาเธอรู้ว่ามิวซ่ากำลังแอบปิ๊งหนุ่มคนนี้อยู่เธอก็ไม่รอช้ารีบตะโกนพูดบอกกับเขาว่าเพื่อนของฉันที่ชื่อว่ามิวซ่าเธอกำลังแอบสะกดรอยตามนายอยู่จึงทำให้มิวซ่าเธอไม่มีทางเลือกต้องหันหลังไปพูดคุยกับแซม
และพวกเขาทั้งคู่ก็ค่อยๆเดินพูดคุยกันไปเรื่อยๆซึ่งตอนนี้มิวซ่าเธอก็ยังไม่รู้ว่าแซมเขาเป็นน้องชายของเธอล่าลูเมทของเธอและก่อนที่ตะวันจะตกดินทั้ง5สาวพวกเธอก็ตัดสินใจเดินออกมาจากแนวบาเรียของอันเฟลียพร้อมกับเดินตรงมาที่จุดที่ดาวลิงกับซิวาขังเบิร์นวันเอาไว้แต่ทว่าพอพวกเธอมาถึงกลับพบว่าเจ้าอสูรกายตัวนี้มันกลับไม่อยู่ที่นี่แล้วซึ่งภายในโรงนาแห่งนี้เหมือนกับว่ามีใครบางคนแอบเข้ามาที่นี่เพื่อปล่อยเบิร์นวันตัวนี้ไปและทันใดนั้นเองมิวซ่ากับเทอร่าพวกเธอทั้งคู่ก็ได้เห็นร่องรอยการต่อสู้พร้อมกับเห็นศพของคนในกองทัพโซลาเรียนอนตายเกลื่อนอยู่ที่กลางป่าและพอพวกเธอเห็นแบบนี้จึงทำให้พวกเธอรู้ทันทีว่านี่มันน่าจะเป็นฝีมือของเบิร์นวันพอมิวซ่ากับเทอร่าเจออาจารย์ซิวาเนื่องจากซิวาเขาถูกเบิร์นวันโจมตีจึงทำให้ตอนนี้บาดแผลของเขานั้นติดเชื้อเทอร่าถึงตัดสินใจใช้พลังของเธอพยายามช่วยอาจารย์ซิวาให้เขานั้นสงบสติลงและในขณะที่บลูมกำลังเดินสำรวจดูบริเวณรอบๆโรงนาอยู่นั้นเธอก็ได้เจอกับเบิร์นวันซึ่งมันก็ไม่รอช้ามันเคลื่อนที่ด้วยความรวดเร็วพร้อมกับมุ่งหน้ามาหาบลูมและด้วยความกลัวและบวกกับอารมณ์ที่ค่อยทวีความรุนแรงเรื่อยๆของเธอจึงทำให้บลูมปล่อยพลังธาตุไฟพุ่งโจมตีใส่อสูรกายตัวนี้แต่ทว่ามันก็ไม่ได้ผลและก่อนที่เบิร์นวันมันกำลังจะพุ่งเข้ามาจัดการเธอไอชาเธอก็สามารถใช้พลังธาตุน้ำโจมตีใส่เบิร์นวันจนร่างของมันกระเด็นไปถูกไม้แหลมแทงเข้าที่กลางอกจนมันตายดีที่สุดและหลังที่มันตายแล้วบลูมเธอก็เลยตัดสินใจเดินเข้าไปหยิบแหวนที่ติดอยู่ที่หน้าอกของมันพร้อมกับรีบดึงมันออกมาเพื่อทว่าจะได้รีบเอามันกลับไปคืนให้กับสเตลล่าและหลังที่ทุกคนสามารถช่วยพาอาจารย์ซิวากลับมาที่อันเฟลียได้สำเร็จแล้วเบียทิสเธอได้ใช้จังหวะนี้รีบเดินไปที่ห้องอาจารย์ใหญ่พร้อมพูดบอกอาจารย์ดาวลิงว่าอาจารย์ซิวาเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสคุณต้องรีบไปช่วยเขาเดี๋ยวนี้และหลังที่ทุกคนออกไปจากห้องอาจารย์ใหญ่เรียบร้อยแล้วเบียทิสเธอก็เดินเข้ามาพร้อมกับใช้พลังของเธอพยายามเปิดประตูลับที่ดาวลิงนั้นเธอแอบเก็บซ่อนอะไรบางอย่างเอาไว้แต่ดูว่าทันใดนั้นผู้ช่วยของอาจารย์ใหญ่เขาก็เดินเข้ามาพร้อมกับพูดถามกับเบียทิสว่าเธอกำลังทำอะไรกันถ้าเธอคิดอยากจะเข้าไปที่ด้านในประตูลับนั้นแล้วก็ดาวลิงเธอได้ทำการร่ายไวท์มอนกับดักเอาไว้ที่ด้านในประตูพอเห็นแบบนี้ผู้ช่วยของดาวลิงเขาก็รู้ทันทีว่าที่เบิร์นวันมันสามารถหลุดออกมาได้มันก็เป็นฝีมือของเบียทิสเพราะเธอจะได้สามารถเบี่ยงเบนความสนใจจากทุกคนไปที่เบิร์นวันซึ่งเธอก็จะได้แอบเข้ามาหาข้อมูลที่เธอต้องการได้ตามอำเภอใจทางด้านเบียทิสเธอจึงพูดตอบกลับเข้าไปว่าฉันต้องลงไปที่ด้านล่างนั้นเพราะฉันรู้ดีว่าดาวลิงซิวาและฮาวีพวกเขาต้องแอบเก็บเรื่องชั่วๆของพวกเขานั้นเอาไว้ที่ด้านในประตูแห่งนี้และตอนที่2ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับตอนที่3หลังที่บลูมกลับมาที่ห้องพักจู่ๆเธอก็เห็นภาพนิมิตตอนที่เธอเกิดในอดีตเธอจึงพูดบอกไอชาว่าฉันเห็นแฟรี่ที่ทิ้งฉันเอาไว้ในโลกมนุษย์และพอทางด้านไอชาได้ยินแบบนั้นเธอก็ถึงกับอึ้งเช้าวันต่อมาบลูมเธอก็พยายามเดินหารูปภาพของผู้หญิงที่เธอเห็นในนิมิตความทรงจำที่อยู่ในหัวของเธอซึ่งไม่ว่าตอนนี้เธอจะพยายามมองหารูปภาพที่ติดอยู่ที่ฝาผนังของโรงเรียนแต่ทว่าบลูมเธอก็ไปพบรูปภาพของผู้หญิงคนนี้แต่อย่างใดและหลังที่อาจารย์ซิวาอาการติดเชื้อของเขาเริ่มดีขึ้นจากบาดแผลที่เขานั้นถูกเบิร์นวันแทงและพอเขาเริ่มลุกได้เขาก็เดินมาสอนพวกสเปเชียลลิสต์พร้อมกับเดินเข้ามาทักทายกับสกายและก็ลิฟลูกศิษย์ของเขาแต่ทางด้านสกายเขาก็พูดบอกกับสเตลล่าและก็ลิฟว่าการของจานซิวานนั้นเขาจะยังไม่หายจนกว่าพวกเขาจะสามารถฆ่าเบิร์นวันตัวที่ทำร้ายอาจารย์ซิวาได้สำเร็จตัดภาพมาที่คลาสเรียนของเด็กปีหนึ่งในคาบเรียนนี้อาจารย์ดาวลิงเธอก็พยายามสอนบทเรียนให้กับนักเรียนทุกคนให้รู้จักการใช้พลังตัวเองที่มีอยู่ในสัญชาตญาณของตนซึ่งทุกคนก็ต่างเริ่มควบคุมพร้อมกับใช้พลังธาตุของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ทว่ายังไงพวกนักเรียนเด็กปีหนึ่งพวกเธอก็ยังคงต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเพราะนี่มันคือบทเรียนเริ่มต้นเท่านั้นทางด้านเบียทิสเธอก็ยังพยายามเกาะติดผู้ช่วยของอาจารย์ใหญ่ที่ชื่อว่าคันล่ำเพื่อพยายามจะบังคับให้เขานั้นช่วยเธอในการเปิดประตูเวทมนต์ภายในห้องอาจารย์ของดาวลิง
และด้วยความที่สกายเขาเป็นห่วงอาจารย์ของเขาจึงตัดสินใจเดินเข้ามาหาอาจารย์ซิลวาพร้อมกับถามเรื่องของอาการติดเชื้อจึงทำให้ซิลวาเขาตอบกับสกายไปว่าอาการติดเชื้อของเขามันลุกลามไปอย่างรวดเร็วซึ่งถ้ามันลามถึงหัวใจของฉันก็คงจะไม่รอดซึ่งตอนนี้ซิลวาเขาก็คาดหวังให้สกายลูกศิษย์ของเขารับหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่จากเขาต่อเพื่อดูแลและปกป้องอันเฟียสถาบันเวทนี้ต่อไปและตอนนี้อาจารย์ใหญ่ดาวลิงเธอก็ได้มอบหมายให้มาโคแฟรี่ที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบ10ปีให้เขานั้นนำกองทัพของโซลาเรียออกไปตามล่าพร้อมกับจัดการเบิร์นวันตัวที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้ซิลวาติดเชื้อตัดภาพมาที่งานเลี้ยงประจำปีของพวกสเปเชียลิสต์และก็ถึงเวลาที่พวกสาวๆวิ้งคลับพวกเธอจะออกโรงเฉิดฉายในงานเลี้ยงค่ำคืนนี้แล้วและแซมน้องชายของเธอร่าเขาก็เดินตรงเข้ามาหาพี่สาวของเขาและก็มิวซ่าซึ่งแซมกับมิวซ่านั้นพวกคนทั้งคู่ก็ต้องแกล้งทำเป็นไม่รู้จักกันทั้งที่แซมกับมิวซ่ากำลังแอบคบปิ๊งปังกันอยู่แล้วปาร์ตี้ในค่ำคืนนี้มันก็เริ่มต้นขึ้นพวกสาวพวกเธอต่างดื่มด่ำกับความสุขพร้อมกับใช้เวทมนต์เล่นเกมกันอย่างสนุกสนานพอทางด้านลิฟเขาเห็นว่าเพื่อนของเขากำลังแอบมีใจกับบลูมเขาก็เดินเข้ามาพร้อมพูดบอกกับบลูมว่าเธอต้องระวังสเตลล่าเอาไว้หน่อยนะเพราะเมื่อปีที่แล้วลิกกี้เพื่อนสนิทรูมเมทของเธอพอสเตลล่าเห็นว่าเธอนั้นแอบไปเล่นหูเล่นตากับสกายมากไปหน่อยสเตลล่าเธอก็เลยใช้เวทมนต์ของเธอทำให้เพื่อนสนิทของเธอนั้นตาบอดมองไม่เห็นอีกต่อไปและพอบลูมเธอได้ยินแบบนั้นเธอก็เลยรีบชิ่งเดินหนีออกไปจากสถานที่ตรงนี้ทันทีและหลังที่บลูมแยกตัวออกมาเธอก็เดินลงไปที่ห้องใต้ดินซึ่งทันใดนั้นเธอก็ได้เห็นรูปถ่ายของผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอเห็นในความทรงจำเธอก็เลยตัดสินใจหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายรูปพวกนี้เก็บเอาไว้และทันใดนั้นเองจู่ๆแม่สาวสวยสุดแซ่บอย่างเบลียทิสเธอก็เดินเข้ามาบลูมเธอก็เลยพูดถามกับเบลียทิสว่าผู้หญิงในภาพถ่ายคนนี้เธอนั้นเป็นใครกันแต่ในด้านเบลียทิสเธอก็เลยแกล้งตอบกลับบลูมไปว่าเธอไม่รู้จักผู้หญิงในภาพถ่ายคนนี้หลังจากนั้นบลูมเธอก็เดินตรงมาหาไอชาพร้อมกับพูดบอกกับเธอว่าผู้หญิงที่ฉันเห็นในความทรงจำเธอยืนอยู่ข้างกับอาจารย์ใหญ่ดาวลิงแต่ทำไมอาจารย์ดาวลิงเธอถึงพยายามปกปิดใช้เรื่องนี้ซึ่งแท้จริงแล้วเบลียทิสเธอก็รู้จักชื่อของผู้หญิงที่อยู่ในภาพถ่ายที่บลูมเอาให้เธอดูเธอจึงรีบเดินเข้ามาหาคันล่ำผู้ช่วยของดาวลิงว่าพวกเราต้องรีบลงมือช่วยกันเปิดประตูเวทมนต์ของดาวลิงแล้วเพราะสาวแฟรี่ธาตุไฟเธอพยายามถามฉันถึงเรื่องโรซาลินแต่ทางด้านคันล่ำเขาก็เลยพูดตอบกลับเบลียพิษไปว่าฉันก็อยากจะช่วยเธอเปิดมันอยู่นะแต่ฉันก็ไม่รู้วิธีจะเปิดมันและทันใดนั้นเองเบลียทิสเธอก็ใช้พลังของเธอผลักคันล่ำเข้าไปโดนกับดักเวทมนต์ที่อาจารย์ดาวลิงสร้างมันขึ้นมาเพื่อปกป้องทางเข้านี้เอาไว้และหลังจากที่บลูมเธอต้องการรู้ความจริงเกี่ยวกับผู้หญิงที่อยู่ในความทรงจำของเธอเธอจึงตัดสินใจเดินตรงมาหาดาวลิงพร้อมกับพูดถามกับเธอว่าผู้หญิงที่ยืนข้างคุณในภาพถ่ายนี้เธอนั้นเป็นใครกันเพราะเธอคือคนที่เอาหนูไปทิ้งเอาไว้ในโลกแรกจึงทำให้ดาวลิงเธอต้องพูดตอบกลับบลูมไปว่าคนในรูปเธอชื่อว่าโรซาลีนเธอเป็นอาจารย์ใหญ่คนก่อนหน้านี้และฉันก็เป็นนักเรียนของเธอและพอบลูมได้ยินแบบนั้นเธอก็พูดถามกับดาวลิงอีกว่าตอนนี้โรซาลีนนั้นเธออยู่ที่ไหนหนูอยากคุยกับเธอแต่ทางด้านดาวลิงเธอก็พูดตอบกลับนักเรียนของเธอไปสั้นๆว่าเธอนั้นตายแล้วและหลังที่บลูมได้ยินจากปากของดาวลิงว่าโรซาลีนนั้นตายแล้วเธอจึงเดินตรงมาที่หินศักดิ์สิทธิ์พร้อมกับระเบิดพลังของเธอในอ่างเวทมนต์และทันใดนั้นสกายเขาก็เดินเข้ามาพร้อมกับพูดบอกกับเธอว่าเบิร์นวันมันไม่ได้มีเพียงแค่ตัวเดียวและตอนนี้กองทัพของเราก็ยังตามหาตัวที่ทำร้ายอาจารย์ซิลวาไม่เจอและจู่ๆทันใดนั้นบลูมเธอก็สัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างพร้อมกับบอกกับสกายว่าฉันคิดว่าเบิร์นวันตัวนี้มันอยู่ที่ด้านหลังม่านบาเรียของโรงเรียนของเราและบลูมเธอก็ไม่รอช้ารีบส่งข้อความมาเพื่อนๆในกลุ่มของเธอทุกคนว่าเบลนวันตัวนี้มันอยู่ที่ด้านในป่าเพื่อที่ว่าเธอหวังให้เพื่อนของเธอนั้นรีบตามมาช่วยสมทบเธอได้ทันเวลาและพอพวกเขาทั้งคู่ออกมาที่ด้านนอกม่านบาเรียเบลนวันตัวนี้มันก็โจมตีใส่สกายทันทีและพอสเตลล่าเทอร่ามิวซ่าและก็ไอชามาถึงพวกเธอทั้ง5คนก็รวมพลังกันช่วยกันจัดการกับสุรกายตัวนี้และทีนี้ก็ถึงที่ของสกายซึ่งเขานั้นก็หยิบดาบขึ้นมาพร้อมกับจัดการแทงปิดจ็อบไปที่กลางลำตัวของเบิร์นวันแต่ทว่ามันก็ยังอึดถึกทนในขณะที่มันกำลังจะลุกขึ้นมาจัดการกับทุกคนจู่ๆดาวลิง
เธอก็โผล่มาพร้อมกับใช้พลังของเธอนั้นจัดการเบิร์นวันตัวนี้จนมันตายในที่สุดตัดภาพมาที่เบลียทิสหลังที่เธอให้ผู้ช่วยของดาวลิงเป็นเหยื่อล่อเปิดประตูเวทมนต์แต่พอเดินเข้ามาที่ด้านในเบลียทิสเธอกลับเจอกับม่านเวทมนต์อีกอันที่เธอนั้นไม่สามารถเปิดมันได้และหลังที่เธอนั้นกลับขึ้นมาที่ด้านบนเบลียทิสเธอก็ตัดสินใจจัดการฆ่าปิดจ็อบคัลลัมเพื่อปกปิดความลับนี้ตัดภาพมาที่อาจารย์ซิวาเนื่องจากเบิร์นวันที่ทุกคนนั้นช่วยจัดการมันเป็นตัวเดียวกันกับตัวที่ทำให้เขาติดเชื้อหลังที่พวกเขาช่วยกันฆ่าปิดจ็อบมันได้อาการของซิวาเขาก็ดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับและหลังจากนั้นดาวลิงเธอก็พูดบอกกับฮาวีและก็ซิวาว่าบลูมเธอมีความทรงจำของแฟรี่ที่ทิ้งเธอไว้ในโลกมนุษย์และแฟรี่คนนั้นนั่นก็คือโรซาลินและดาวลิงเธอก็ยังพูดบอกกับทุกคนอีกว่าฉันโกหกบลูมว่าโรซาลินนั้นตายแล้วซึ่งนั่นมันก็เป็นเพราะว่าบลูมเธอมีศักยภาพที่จะเป็นแฟริ่งที่ทรงพลังที่สุดที่โลกคู่ขนานแห่งนี้มันจะมีได้ซึ่งพวกเราก็จะให้แฟรี่ทั้งสองคนนี้เจอกันไม่ได้เป็นอันขาดและตอนที่3ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับตอนที่4ตอนนี้ดาวลิงเธอเริ่มสงสัยเพราะว่าผู้ช่วยของเธอนั้นเขาหายตัวไปหลายวันแถมเธอยังเจอสารบางอย่างที่น่าสงสัยซึ่งมันก็วางอยู่ที่บนโต๊ะของเขาอีกด้วยจึงทำให้ทุกคนเริ่มสงสัยว่ากำลังมีใครแอบพยายามเปิดประตูกับดักเวทมนต์เพื่อจะลงไปที่ชั้นใต้ดินจึงทำให้ฮาวีเขาต้องตัดสินใจใช้เวทมนต์ในการหาร่องรอยของประเภทเวทมนต์ที่ใช้ในการบุกลุกหรืองัดเข้ามาที่ประตูเวทมนต์นี้และในที่สุดพวกเขาก็เห็นร่องรอยของผู้ช่วยที่เขานั้นถูกฆาตกรรมด้วยเวทมนต์จึงทำให้ตอนนี้พวกเขารู้แล้วว่ามันมีฆาตกรแอบอยู่ในโรงเรียนเวทมนต์แห่งนี้ซึ่งเช้าวันต่อมาบลูมเธอก็ยังพยายามหาข้อมูลของโรซาลีนเพื่อทว่าเธอจะได้สามารถปฏิปต่อเรื่องราวต่างๆได้ว่าทำไมเธอนั้นถึงได้เอาฉันไปทิ้งไว้ในโลกมนุษย์ซึ่งตอนนี้ข่าวการเป็นเชนลิงของบลูมมันก็กลายดังเป็นข่าวใหญ่ในอันเฟรียทุกคนในโรงเรียนนี้ต่างจ้องมองเธอเป็นตัวประหลาดเพราะเชนลิงในตำนานที่ทุกคนรู้มันเป็นสิ่งอันตรายที่ไม่มีใครอยากจะมีปัญหาด้วยและเนื่องจากวันนี้มันจะมีการประชุมครั้งใหญ่เกี่ยวกับเบิร์นวันในอันเฟรียจึงทำให้ราชินีแห่งแสงแม่ของเซล่าเธอเดินทางมาที่อันเฟรียด้วยตัวของเธอเองและพอมาถึงเวลาประชุมบลูมเธอจึงตัดสินใจใช้จังหวะนี้แอบไปหาข้อมูลเพิ่มเติมที่อาคารด้านฝั่งตะวันออกซึ่งไอชาโรเมทของเธอก็เลยพูดบอกกับเพื่อนของเธอไปว่างั้นฉันจะบอกทุกคนว่าเธอเป็นไมเกรนขั้นรุนแรงจนต้องนอนพักอยู่ที่ห้องแต่ทว่าพอเบลียทิสเธอเห็นว่าบลูมเธอไม่ได้เข้าไปร่วมการประชุมเธอตัดสินใจแอบสะกดรอยตามเธอไปซึ่งทางด้านสกายก็เช่นกันพอเขาเห็นว่าบลูมแอบลงมาที่ห้องใต้ดินที่ทางด้านตึกปีกตะวันออกเขาก็แอบเดินตามเธอมาที่ด้านล่างเช่นกันบลูมเธอก็เลยพูดบอกกับสกายว่าฉันเกิดในปี2004ฉะนั้นตอนนี้ฉันพยายามหาข้อมูลอะไรก็ได้ที่มันพอสามารถเชื่อมโยงกับปีเกิดของฉันที่โลกมนุษย์และพอการประชุมเริ่มขึ้นในขณะที่ราชินีลูน่าราชินีแห่งโซลาเรียกำลังยืนพูดเรื่องเบิร์นวันอยู่ที่หน้าห้องอยู่นั้นเทร่ากับมิวซ่าพวกเธอก็สัมผัสได้ว่าเรื่องนี้มันน่าจะใหญ่กว่าเรื่องของเบิร์นวันเพราะอาจารย์ทุกคนนั้นตอนนี้ต่างวิตกกังวลกับเรื่องบางอย่างที่พวกเขานั้นกำลังปกปิดซ่อนความลับอะไรบางอย่างเอาไว้ตัดภาพไปที่เบลียทิสหลังที่เธอกับลิฟเดินตามมาสมทบกับบลูมและก็สกายที่ด้านล่างตึกพวกเขาก็พยายามจะเปิดประตูบานหนึ่งที่มันถูกล็อกปิดเอาไว้ที่ด้านล่างตึกแห่งนี้และจู่ๆเบลียทิสเธอก็นึกแผนการอะไรบางอย่างออกที่เธอนั้นจะได้อยู่พูดคุยกับบลูมที่ด้านล่างนี้ตามลำพังเธอจึงพูดบอกกับบลูมและก็สกายไปว่าลิฟเขาเป็นคนปล่อยข่าวว่าบลูมเป็นเชนลิงและพอสกายเขาได้ยินแบบนั้นเขาจึงไม่รอช้าเรียกลิฟเพื่อนของเขาให้ขึ้นไปเคลียร์เรื่องนี้กับเขาที่ด้านบนและพอหนุ่มๆขึ้นไปที่ด้านบนแล้วเบลียทิสเธอก็พูดบอกกับบูมตรงประเด็นว่าผู้หญิงที่เธอกำลังตามหาเธอชื่อว่าโรซาลีนซึ่งเธอก็เป็นคนสับเปลี่ยนเธอเอาไว้ในโลกมนุษย์และหลังจากนั้นเบลียทิสเธอก็ทำการสะดอกกุญแจเปิดประตูห้องที่ถูกปิดล็อกตายเอาไว้และหลังที่ทั้งคู่เดินลงมาที่ด้านล่างพวกเธอก็ได้เจอกับวอลลูมที่มันเป็นห้องแผนที่ภูมิศาสตร์เพื่อเตรียมการเอาไว้ทำสงครามและหลังจากนั้นพวกเธอก็พยายามหาข้อมูลเพิ่มเติมกันต่อว่าในปี2004โรซาลีนนั้นเธออยู่ที่ไหน
ทางด้านเบลีทิสเธอผู้ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเจ็ดอาณาจักรมาเป็นอย่างดีเธอก็เลยตัดสินใจพูดตอบกลับบูมไปว่าในปีนั้นโรซาลีนเธอเป็นผู้นำสงครามต่อต้านพวกเบิร์นวันและบลูมเธอก็พูดบอกกับเบียทิสอีกว่าฉันเกิดในวันที่12ธันวาคมในปี2004และหลังจากที่บลูมหาข้อมูลจากเอกสารที่อยู่ด้านล่างนี้ได้สักพักเธอก็เจอบอดสายสำคัญว่าในช่วงเวลานั้นโรซาลีนเธอไปอยู่ในสถานที่ที่มันชื่อว่าเอสเตอร์เดลและพอเบียทิสเธอได้ยินแบบนั้นเธอก็เลยพูดตอบกลับบูมไปว่าถ้าหากเธออยากไปฉันสามารถพาเธอไปที่นั่นได้ตัดภาพไปที่ดาวลิงหลังที่การประชุมเสร็จลงราชินีลูน่าเธอก็พูดบอกกับดาวลิงและก็สเตลล่าลูกสาวของเธอว่าให้ลูกของเธอนั้นช่วยโชว์พลังแห่งแสงที่รับการสอนจากดาวลิงให้ดูหน่อยและพอราชินีเห็นถึงพลังของลูกสาวของเธอกลับไม่พอใจแถมยังพูดต่อว่ากับดาวลิงอีกว่าฉันไม่ได้ส่งลูกสาวฉันมาเรียนที่นี่ให้เรียนเวทมนต์สายรุ้งอะไรไร้สาระแบบนี้ฉันส่งลูกสาวของฉันเพื่อจะให้เธอนั้นมาแก้ไขและจัดการกับพลังของเธอให้ทรงพลังมากกว่านี้และทันใดนั้นราชินีเธอก็โชว์พลังแห่งแสงที่แท้จริงกับเซล่าดูว่าถ้าลูกสามารถควบคุมแสงได้ซึ่งนั่นมันก็หมายถึงลูกสามารถควบคุมในสิ่งที่คนอื่นเห็นซึ่งพลังแห่งแสงนี่แหละสำคัญและทรงพลังมากที่สุดตัดภาพกลับมาที่เบลีทิสเธอตัดสินใจขโมยรถยนต์ขององคลักษ์ราชินีลูน่าพร้อมกับขับมันออกมารับบลูมออกไปสถานที่ที่เรียกว่าแอสเตอร์เดลซึ่งพออาจารย์ใหญ่ซิวารู้ว่ารถยนต์ขององคลักษ์ถูกขโมยไปเขาจึงเดินมาพูดบอกกับดาวลิงและเด็กๆเพื่อนของเธอว่าตอนนี้กำลังเกิดเรื่องบางอย่างขึ้นกับบลูมเพราะเบลีทิสเธออาจจะจับตัวเธอไปและพอพวกเธอขับรถมาถึงเบลีทิสเธอก็ใช้พลังของเธอเจาะม่านเวทมนต์ที่ราชินีลูน่าสร้างบังสายตาทุกคนเอาไว้เพื่อปกปิดความโหดร้ายที่เกิดขึ้นณที่นี้เมื่อ16ปีที่แล้วซึ่งสถานที่แห่งนี้มันเคยเป็นที่ที่สวยงามจนกระทั่งหน้าหนาวปีนั้นพวกเบิร์นวันมันบุกมาล้อมที่นี่เอาไว้และกองทหารจากอันเฟลียพวกเขาก็ตัดสินใจที่ทำลายอสุรกายทุกตัวซึ่งนั่นมันก็หมายถึงผู้บริสุทธิ์ทุกคนที่อยู่ในแอสเดลนี้ด้วยและเบลีทิสเธอก็ยังเล่าให้กับลูมฟังอีกว่าเมื่อ16ปีที่แล้วฉันเองก็เกิดที่นี่ก่อนที่เธอนั้นจะเกิดในโลกแรก2วันซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นคนในเอสเดลนี่แหละพวกเขาก็ตายเกลี้ยงไม่มีเหลือแค่ฉันกับเธอเท่านั้นที่ยังมีชีวิตรอดอยู่ต่อไปและเบลีทิสเธอก็ยังเล่าให้บูมฟังต่ออีกว่าหลังจากเกิดเรื่องนี้ขึ้นก็มีคนมาช่วยอุ้มและช่วยชีวิตฉันซึ่งในความทรงจำในวัยเด็กของฉันก็เห็นว่าดาวลิงซิวาและก็ฮาวีก็อยู่ในเหตุการณ์อันแสนโหดร้ายนี้ด้วยและพอฉันโตขึ้นผู้หญิงคนที่ช่วยฉันเอาไว้เขาก็ใช้เวทมนต์ดึงความทรงจำของฉันออกมาเพื่อให้ฉันรู้ความจริงในสิ่งที่ชั่วร้ายที่พวกเขาได้ทำลงไปซึ่งเธอคนนี้เธอก็คือโรซาลีนและหลังที่พวกเธอทั้งสองคนกำลังขับรถกลับไปที่อันเฟียระหว่างทางพวกเธอก็ได้เจอกับซิวาซึ่งเขานั้นก็แอบดักโจมตีและทันใดนั้นดาวลิงเธอก็ใช้พลังเวทมนต์ของเธอนั้นสามารถจับตัวเบลีทิสกลับไปที่อันเฟียได้สำเร็จและหลังจากที่ทุกคนกลับมาที่อันเฟียพอพวกสาวๆเธอได้เจอกับบลูมพวกเธอก็ต่างเข้ามากอดกันด้วยความดีใจและหลังจากนั้นเธอร่าเธอก็พูดบอกไอชาและก็มิวซาว่าผู้ใหญ่กำลังโกหกหรือพยายามปิดบังความลับอะไรบางอย่างกับพวกเราอยู่และเธอก็หันหน้าไปมองเพื่อนๆของเธอว่าเราจะไม่โกหกคนที่พวกเรารักและพอมิวซาเธอได้ยินแบบนั้นเธอจึงตัดสินใจพูดความจริงกับเธอร่าว่าตอนนี้เธอนั้นกำลังแอบคบกับแซมน้องชายของเธออยู่ซึ่งพอเธอร่าเธอได้ยินแบบนั้นเธอกลับยิ้มแล้วก็หัวเราะพร้อมกับพูดบอกกับมิวซาเพื่อร่วมห้องของเธอว่าฉันขอบคุณเธอมากนะที่เธอไม่โกหกฉันในเรื่องนี้และระหว่างนั้นเองพอพวกเธอเห็นว่าคนของราชินีลูน่ากำลังขนเก็บกระเป๋าของสเตลล่าย้ายเอาไปขึ้นรถซึ่งพอพวกเธอนั้นกลับมาถึงที่ห้องพักสเตลล่าเธอก็พบว่าข้าวของทุกอย่างของสเตลล่านั้นถูกขนออกไปเกลี้ยงไม่มีเหลือซึ่งราชินีแม่ของสเตลล่าเธอก็บังคับลูกสาวของเธอนั้นให้กลับไปที่โซลาเรียพร้อมกับพูดบอกกับลูกสาวของเธอว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแม่จะสอนการใช้เวทมนต์กับลูกเองและตอนที่4ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับตอนที่5หลังที่เบลีทิสถูกดาวลิงจับมาขังเอาไว้ที่คุกใต้ดิน
ดาวลิงเธอก็ใช้พลังของเธอนั้นในการอ่านใจเพื่อทว่าจะใช้ล้วงความลับความทรงจำที่เบียทริสนั้นแอบปิดบังเอาไว้ตัดภาพมาที่เช้าวันต่อมาเนื่องจากตอนนี้เด็กๆที่คนในโรงเรียนเวทมนต์แห่งนี้พวกเขาต่างฝึกซ้อมเตรียมรับมืออสูรกายอย่างเบลนวันทางด้านอาจารย์ฮาวีเขาก็เดินมาพูดบอกกับบลูมและก็สกายว่าภายในของร่างกายเบลนวันแต่ละตัวนั้นมันจะมีแกนเวทมนต์ที่เรียกว่าชินเดอร์และพอพวกเธอนั้นฝึกฝนพลังของพวกเธอจนชำนาญพวกเธอก็จะสามารถใช้เวทมนต์ของเธอนั้นทำลายแกนเวทมนต์นี้ลงได้และหลังจากนั้นสกายเขาก็วิ่งมาพูดคุยกับซิวาอาจารย์ของเขาว่าทำไมคุณถึงได้จับคู่ผมกับบลูมร่วมต่อสู้กันซินวาเขาก็เลยพูดตอบกับสกายไปว่าบลูมเธอเป็นแฟรี่ที่ทรงพลังและนายก็เป็นสเปเชียลริทที่เก่งที่สุดที่ฉันมีซึ่งมันก็เหมาะสมกันดีที่พวกเธอนั้นจะร่วมฝึกซ้อมด้วยกันและซิวาเขาก็พูดถามกับลูกศิษย์ของเขาว่าบลูมเธอได้พูดถึงเรื่องตอนที่อยู่กับเบียทริสให้นายฟังบ้างหรือเปล่าพอสกายได้ยินแบบนั้นเขาก็เลยตอบกลับไปว่าไม่เลยเธอไม่ได้พูดถึงมันให้ผมฟังเลยแม้แต่นิดแต่ผมเชื่อว่าบลูมเธอไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ตัดภาพมาที่สามอาจารย์ของอันเฟลียพวกเขาต่างนั่งดูคลิปตอนที่โรสลีนเป็นผู้นำในการฝึกให้กับพวกเขาและก็นักเรียนในการจัดการกับเบิร์นวันและทันใดนั้นเองจู่ๆมาโคเขาก็เดินเข้ามาพร้อมกับพูดบอกอาจารย์ทุกคนว่าผมกับโนล่าในขณะที่ผมกำลังเดินทางกลับมาที่อันเฟียพวกเรากลับถูกเบิร์นวันดักโจมตีและพอมาโคก็พูดจบเขาก็โชว์บาดแผลที่ถูกเบิร์นวันแทงให้กับดาวลิงดูและหลังที่เซล่ากลับไปที่โซลาเรียจึงทำให้ตอนนี้ทั้งสี่สาวต่างเหงาหงอยเพราะไม่มีคนคอยกวนใจพอตกดึกบลูมเธอก็ร่วมมือกับเดนในการผ่านเวรยามของผู้สเปเชียลลิสต์ที่พวกเขานั้นคอยเฝ้าที่หน้าประตูห้องขังที่กักขังทางด้านเบียทิสเอาไว้พอทางด้านบลูมเธอเจอเบียทิสเธอก็พูดเข้าเรื่องว่าเธอฆ่าคัลลัมใช่ไหมแต่ว่าทางด้านเบียทิสเธอก็ตอบกลับบลูมไปว่าผู้ช่วยของดาวลิงเขาก็พยายามที่จะหาตัวโรสลีนเหมือนกับฉันนี่แหละและเบียทิสเธอก็ยังพูดบอกกับบลูมอีกว่าทางเดียวที่เธอจะรู้อดีตของเธอนั้นนั่นก็คือเธอต้องช่วยฉันให้หนีออกไปจากที่นี่และฉันจะพาเธอไปหาโรสลีนและเธอก็ยังพูดบอกกับบลูมต่อว่าตอนที่เธอกลับออกไปเดนเขาจะให้ของเล็กๆที่สามารถช่วยฉันถอดกำไลที่ข้อมือของฉันออกได้ซึ่งเธอต้องใช้พลังเวทมนต์ของเธอนั้นทำการชาร์จพลังให้กับมันที่หินศักดิ์สิทธิ์และพอบลูมจะกลับออกมาที่ด้านนอกเธอก็พูดถามกับเดนว่าทำไมเธอถึงคิดจะช่วยเบียทริสล่ะเดนเขาก็เลยตอบกลับบูมไปนั่นก็เป็นเพราะว่าเบียทริสนั้นเธอก็เป็นคนเดียวที่ทำให้ฉันมีความสุขตอนที่อยู่โรงเรียนเวทมนต์แห่งนี้และในขณะที่ทุกคนกำลังปวดหัวกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่เหมือนกับว่าช่วงนี้แซมกับมิวซ่าพวกเขาทั้งคู่จะเปิดศึกดื่มด่ำกันบ่อยมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมหลังจากนั้นมิวซ่าเธอก็ไม่รอช้ารีบขึ้นคอมพร้อมที่จะเปิดศึกจุกดุ๋ยกับแซมคนรักของเธอทันทีแต่ทว่าในขณะนั้นเองพอมิวซ่ารู้ว่าภายในห้องนี้มันมีใครบางคนกำลังแอบซ่อนดูพวกเธออยู่เธอจึงพูดบอกกับแซมให้เขานั้นออกไปรอเธอที่ด้านนอกห้องก่อนและทันใดนั้นเองสเตลล่าเธอก็ปรากฏตัวขึ้นซึ่งก่อนที่มิวซ่ากับแซมจะเข้ามาเธอก็ร่ายเวทมนต์เสกบังตาไม่ให้ใครเห็นว่าเธอนั้นแอบหลบซ่อนอยู่ที่ด้านในห้องนี้ซึ่งเซล่าเธอก็พูดบอกกับมิวซ่าว่าเธอนั้นแอบเข้ามาอยู่ในห้องนี้ได้สัก 2-3 วันแล้วและหลังจากนั้นเธอก็เล่าเรื่องราวระหว่างเธอกับแม่ให้กับมิวซ่าฟังว่าเธอนั้นถูกแม่ของเธอบังคับซึ่งแม่ก็พยายามจะทำให้เวทมนต์ของฉันมันทรงพลังขึ้นและพออารมณ์ในด้านบวกมันทำให้พลังของฉันอ่อนแอลงแม่ก็เลยพูดสอนกับฉันให้ดึงพลังด้านลบออกมาใช้เพื่อเพิ่มพลังให้กับตัวเองซึ่งพอทางด้านอารมณ์ด้านลบมันเข้าครอบงำฉันก็เลยเสียการควบคุมพลังจนทำให้เพื่อนรักของฉันตาบอดฉันก็เลยตัดสินใจที่จะหนีออกมาจากแม่ของฉันเพราะฉันไม่อยากใช้พลังในด้านลบอีกต่อไปแล้วและหลังจากที่บลูมได้ของมาจากเดนเธอก็รีบเอามันมาที่หินศักดิ์สิทธิ์พร้อมไปใช้พลังของเธอนั้นทำการชาร์จพลังให้กับมันตามที่เบียทริสบอกและทันใดนั้นเองสกายเขาก็โผล่มาและหลังที่ทั้งคู่พูดคุยกันได้อยู่สักพักเนื่องจากบลูมเธอก็ไม่อยากให้สกายนั้นเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เธอตัดสินใจหยิบยากล่อมประสาทที่เดนให้มาให้กับสกายดื่มก่อนที่สกายนั้นจะสลบไปภาพตัดไปที่มาโคหลังจากที่ฮาวี่กำลังทำแผลกับเขาอยู่นั้นจู่ๆโนราเธอก็โทรเข้ามาพร้อมกับพูดคุยกับมาโคว่ากองกำลังทหารกับพวกเราทั้งกองตอนนี้พวกเขานั้นตายหมดแล้วและในขณะที่เธอกำลังวิดีโอคอลคุยกับมาโคอยู่นั้นในที่สุดเธอก็ถูกอสุรกายเบิร์นวันฆ่าปิดจ็อบแต่ทว่าพวกอสุรกายพวกนี้
พวกมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวซึ่งตอนนี้พวกมันทุกตัวต่างก็แห่ยกขโยงมุ่งหน้ามาที่อันเฟียในขณะที่ไอชากับเทอร่าพยายามไปเค้นความจริงมาจากเดนและพอพวกเธอทั้งคู่รู้ความจริงพวกเธอก็รีบมุ่งหน้ามาหาบลูมเพื่อนร่วมห้องของเธอแต่ทว่าบลูมเธอก็ดื้อด้านไม่ยอมฟังในสิ่งที่พวกเธอพูดเตือนแถมเธอนั้นก็เกือบใช้พลังเวทของเธอจัดการโจมตีเพื่อนของเธออีกด้วยแต่ก่อนที่เธอจะเดินออกไปบลูมเธอก็ตัดสินใจเอากุญแจที่เดนให้กับเธอนั้นยื่นคืนให้กับไอชาเพื่อให้เธอนั้นช่วยจบปัญหาเรื่องนี้ซะและหลังจากที่ทั้ง4สาวมารวมตัวกันอีกครั้งสเตลล่าเธอก็พูดบอกกับทุกคนว่าถึงแม้ฉันคิดว่าบลูมจะเป็นตัวแสบที่น่ารำคาญแต่เธอก็ควรได้รู้เรื่องของตัวเองไม่ใช่เรื่องที่อาจารย์นั้นพยายามกุเรื่องหลอกเธอและทันใดนั้นทั้ง4สาวพวกเธอก็ร่วมมือกันที่จะช่วยเพื่อนของเธอนั้นในการตามหาความจริงในครั้งนี้แต่ทางด้านบลูมเธอกลับใจร้อนพร้อมกับเดินเข้าไปหาดาวลิงที่ห้องทำงานของเธอพร้อมกับพูดบอกกับเธออีกว่าหนูรู้ว่าโรสลีนเธอยังไม่ตายและหนูก็รู้ว่าหนูนั้นเกิดจากสถานที่ที่เรียกว่าแอสเตอร์เดลซึ่งเบลีทิสเธอก็พาหนูไปที่นั่นมาเรียบร้อยแล้วและหนูยังรู้มาอีกว่าคุณกับอาจารย์ที่อันเฟียทุกคนต่างทำสิ่งที่ชั่วร้ายสังหารประชาชนในแอสเตอร์เดลอย่างโหดเหี้ยมพอดาวลิงเธอได้ยินแบบนั้นเธอจึงตัดสินใจเล่าความจริงให้กับเด็กหัวรั้นอย่างบูมฟังว่าโรสลีนเธออาจจะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของฉันและเป็นแฟรี่ที่ทรงพลังที่สุดในอันเฟียถึงเธอจะมีนิสัยที่น่ากลัวแต่เธอก็เป็นที่เคารพของทุกคนซึ่งในตอนนั้นพวกเราก็ไม่รู้ว่าแฟรี่สามารถรวมพลังเวทมนต์ด้วยกันได้โรสลีนเธอพยายามปิดบังเรื่องนี้และเธอก็เป็นแกนนำที่นำเราไปจัดการเบิร์นวันที่แอสเตอร์เดลและเท่านั้นยังไม่พอเธอก็ยังพูดหลอกกับพวกเราทุกคนว่าเธอได้ส่งทหารไปทำการอพยพประชาชนในเมืองนี้ออกหมดเรียบร้อยแล้วแต่ทว่ามันกลับไม่เป็นอย่างที่เธอพูดซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นมันก็ยังฝังใจอยู่ในความทรงจำของพวกเราทุกคนมานานถึง16ปีเพราะตอนนั้นพวกเราไม่รู้เลยว่าพลังของพวกเราในวันนั้นมันจะส่งผลทำให้คนในเมืองเอสเดลตายไปพร้อมกับพวกอสุรกายอย่างเบิร์นวันพอดาวลิงเธอพูดจบเธอก็พูดบอกกับบลูมว่าฉันจะช่วยตามหาคำตอบที่เธอกำลังตามหาอยู่แต่ทว่าฉันคงไม่สามารถช่วยเธอในการปล่อยโรสลีนได้และหลังจากนั้นเธอร่ากับมิวซ่าผู้เธอทั้งคู่ก็เป็นตัวแทนของทุกคนเอากุญแจมาคืนให้กับบลูมพร้อมกับพูดบอกกับเธอว่าพวกเราคุยและก็ตัดสินใจร่วมกันแล้วว่าพวกเราทุกคนนั้นจะช่วยเธอในการหาคำตอบที่เธอนั้นอยากรู้เกี่ยวกับอดีตของพ่อแม่ของเธอและหลังจากนั้นบลูมเธอก็เอากุญแจที่เธอนั้นทำการชาร์จพลังเรียบร้อยแล้วเอามาให้กับเบลีทิสเพื่อจะให้เธอนั้นสามารถทำการปลดกำไลข้อมือที่ดาวลิงเสกมนกักขังเบลีทิสเอาไว้และหลังจากที่เธอออกมาได้เธอก็พาบลูมมาที่ห้องของดาวลิงเพื่อจะทำการเปิดกับดักเวทมนลงไปที่ด้านล่างแต่ทว่าคราวนี้บลูมกับสเตลล่าพวกเธอก็ซ้อนแผนเล่นงานเบลีทิสซึ่งสเตลล่านั้นเธอก็ใช้มนบังกายแอบซ่อนตัวและรอจังหวะให้เบลีทิสเผลอผลักเธอไปที่กับดักเวทมนต์ของอาจารย์ดาวลิงเพื่อให้พวกเธอนั้นสามารถลงไปที่ด้านล่างได้แต่ทว่าพอบูมเธอเดินลงมาที่ด้านล่างอุโมงค์เธอก็เจอกับม่านเวทมนต์ซึ่งที่ด้านในนี้มันก็มีโรสลีนคนที่บูมนั้นกำลังตามหาตัวอยู่และตอนที่5ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับตอนที่6หลังจากที่บลูมเจอกับโรสลีนเธอก็หลอกใช้ให้บลูมใช้พลังธาตุไฟปลดปล่อยเธอจากม่านเวทมนต์ที่ดาวลิงสร้างขึ้นส่วนทางด้าน3สาวพวกเธอนั้นก็กลับมาดูเบลีทิสที่ด้านบนแต่ทว่าพอเธอมาถึงกลับพบว่าเบลีทิสเธอได้หายตัวไปเรียบร้อยแล้วและในที่สุดการกระทำครั้งนี้พวกเธอก็ถูกอาจารย์จับได้ซึ่งนั่นมันก็เป็นเพราะว่าไอชาเธอเป็นห่วงบลูมกับเพื่อนๆกลัวว่าเพื่อนของเธอนั้นจะมีภัยเธอตัดสินใจเอาเรื่องนี้ไปบอกกับอาจารย์ดาวลิงและหลังจากที่บลูมสามารถใช้พลังของเธอนั้นช่วยปลดปล่อยโรสลีนออกจากที่กักขังได้แล้วเธอก็พาบลูมมาที่หินศักดิ์สิทธิ์ซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าเธอต้องการจะใช้พลังของหินพวกนี้ฟื้นฟูพลังให้กับตัวเองและระหว่างนั้นบลูมเธอก็พูดถามกับโรสลีนว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่แอสเดลเธอก็เลยพูดตอบกลับกับบลูมไปว่าเรื่องทั้งหมดที่เธอได้ยินมาจากปากของดาวลิงมันคือเรื่องจริงซึ่งในตอนนั้นฉันก็หลอกพวกเขาว่าทหารได้ทำการอพยพคนออกจากที่นั่นหมดแล้วแต่ไม่เลยคนที่อยู่ในนั้นพ
พวกเขาไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแต่พวกเขานั้นเป็นแม่มดเลือดซึ่งพวกเบิร์นวันพวกมันก็สืบเชื้อสายมาจากคนพวกนี้ฉันก็เลยใช้จังหวะนี้ในการทำลายพวกมันสังหารแบบถอนรากถอนโคนและโรสลีนเธอก็ยังพูดบอกกับบูมอีกว่าพ่อแม่ของเธอไม่ได้มาจากแอสเดลแต่ในตอนนั้นเธอถูกลักพาตัวไปโดยพวกแม่มดซึ่งพลังที่อยู่ในตัวของเธอนั้นมันยิ่งใหญ่มากพวกแม่มดเลือดพวกนี้พวกมันก็เลยต้องการตัวเธอเพื่อจะได้สามารถควบคุมพลังของเธอและเท่านั้นยังไม่พอพวกเบิร์นวันทุกตัวที่อยู่ด้านนอกบาเลียตอนนี้เธอก็ตกเป็นเป้าของพวกมันเพราะพวกมันนั้นต้องการกำจัดเธอก่อนที่เธอจะใช้พลังของเธอกำจัดมันซึ่งในระหว่างที่โรสลีนกำลังชาร์จพลังเวทของเธอที่หินศักดิ์สิทธิ์อยู่นั้นเธอก็พยายามปลุกพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวของบลูมเพื่อให้บลูมนั้นสามารถดึงพลังของเธอออกมาใช้ได้แบบไร้ขีดจำกัดแต่ทว่าตอนนี้ที่ด้านในโรงเรียนพวกเบิร์นวันจู่ๆพวกมันก็สามารถผ่านทะลุเข้าบาเรียเข้ามาในอันเฟลียได้และเท่านั้นยังไม่พอตอนนี้พวกมันก็ยังบุกเข้ามาจู่โจมทางด้านแซมจนเขานั้นได้รับบาดเจ็บตัดภาพไปที่เบลียทิสเนื่องจากตอนนี้เธอได้รับการช่วยเหลือจากเดนซึ่งเดนเขาก็พูดบอกกับลิฟว่าเธอติดกับดักในห้องของอาจารย์ดาวลิงจึงทำให้ตอนนี้ร่างกายของเธอนั้นเป็นอัมพาตไปชั่วขณะส่วนทางด้านอาจารย์ดาวลิงและอาจารย์ทุกคนตอนนี้พวกเขาก็สั่งให้พวกแฟรี่กับสเปเชียลลิฟทุกคนในอันเฟลียให้พวกเขานั้นมารวมตัวกันที่ห้องโถงเพื่อเตรียมตัวที่ต่อสู้กับเบิร์นวันและดาวลิงเธอก็พูดบอกกับนักเรียนทุกคนว่าพวกเรานั้นต้องร่วมมือกันที่ช่วยจัดการกระสุนและกายพวกนี้และหลังจากที่ลิฟกับเดนช่วยการปรุงยาเวทให้กับเบลียทิสในที่สุดเธอก็สามารถหลุดจากกับดักเวทมนต์ของดาวลิงแต่ทว่าทางด้านแซมตอนนี้อาการของเขานั้นกลับแย่ลงไปเรื่อยๆเนื่องจากตอนนี้เชื้อของเบิร์นวันมันกำลังลุกลามไปอย่างรวดเร็วอาจารย์ฮาวี่พ่อของแซมเขาก็พยายามช่วยลูกชายของเขาอย่างสุดชีวิตซึ่งตอนนี้ทั้งเทอร่าและก็มิวซาพวกเธอต่างภาวนาให้แซมอดทนจนกว่าพวกเขานั้นจะสามารถจัดการกับเบิร์นวันตัวที่ทำร้ายเขาได้ทางด้านอาจารย์ซิลวาจู่ๆเขาก็เดินมาพูดบอกกับสกายว่าฉันต้องบอกความจริงเกี่ยวกับแอสเดลเพราะพ่อของนายเขาก็ตายที่นั่นซึ่งซิลวาเขาก็ยังเล่าให้กับสกายฟังอีกว่าพ่อของเธอนั้นฟังคำสั่งแต่โรสลีนจนปิดบังเรื่องราวความจริงกับทุกคนเรื่องที่ด้านในของแอสเดลนั้นยังมีประชาชนผู้บริสุทธิ์อยู่ที่ด้านในนั้นนับอีกกว่าร้อยชีวิตและในขณะที่ฉันกำลังจะวิ่งไปบอกให้ดาวลิงหยุดใช้พลังแต่ทว่าในตอนนั้นพ่อของเธอก็เข้ามาขวางเอาไว้และหลังจากนั้นพวกเราทั้งสองคนก็ต่อสู้กันซึ่งท้ายที่สุดแล้วเขาก็ต้องมาจบชีวิตลงด้วยคมดาบของฉันและทันใดนั้นเองจู่ๆเบิร์นวันตัวหนึ่งมันก็บุกเข้ามาที่ด้านในห้องโถงจึงทำให้นักเรียนแฟรี่ธาตุไฟคนหนึ่งเขาต้องตัดสินใจใช้พลังไฟโจมตีพุ่งใส่ไปที่อสุรกายตัวนั้นแต่ด้วยว่าจู่ๆเจ้าอสุรกายตัวนี้มันก็เปลี่ยนทางวิ่งเหมือนกับว่าตอนนี้มันกำลังวิ่งตามอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งตอนนี้ทางด้านบลูมเธอก็ต้องรีบออกมาขอความช่วยเหลือจากสเตลล่าแล้วก็ไอชาว่าพวกเบิร์นวันมันต้องการตัวของฉันและฉันก็จะทำการล่อพวกมันออกไปที่ด้านนอกเพื่อใช้พลังเวทของฉันจัดการปิดจ๊อบผู้สูญละกายตัวนี้ทางด้านไอชาเธอก็เลยพูดตอบกลับลูมเมทของเธอไปว่าเธอใช้พลังของเธอเต็มที่เดี๋ยวฉันจะใช้พลังน้ำล้อมล่อพลังของเธอเอาไว้เพื่อทว่าเปลวไฟของเธอนั้นมันจะมีขนาดใหญ่เกินไปมันจะได้ไม่เป็นอันตรายกับคนอื่นและทันใดนั้นเองบลูมเธอก็เริ่มไล่เวทมนต์ตามที่โรสลีนสอนเธอมาซึ่งพลังอมหาศาลของเธอมันจึงทำให้ตัวของเธอนั้นลอยขึ้นกลางอากาศและทันใดนั้นเองจู่ๆพลังปลีกเพลิงมันก็พุ่งออกมาจากที่ด้านหลังของบลูมและเธอก็ไม่รอช้าใช้พลังทั้งหมดที่เธอมีโจมตีใส่เบิร์นวันทีละตัวทีละตัวและเพียงเวลาชั่วพริบตาบลูมเธอก็สามารถจัดการพวกเบิร์นวันจนพวกมันนั้นตายกลิ้งไม่มีเหลือแต่ทว่าพอพวกเบิร์นวันถูกกำจัดหมดแล้วบลูมกับเหร่างของพวกมันกับกายร่างเป็นมนุษย์จึงทำให้เธอเริ่มรู้สึกสับสนวันนี้มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นกันแน่และหลังที่กำจัดเบิร์นวันได้เรียบร้อยแล้วจึงทำให้ตอนนี้อาการติดเชื้อของแซมมันค่อยๆดีขึ้นทั้งพ่อพี่สาวและคนรักอย่างมิวซาพวกเขาทั้งหมดก็ต่างดีใจที่เขาสามารถช่วยชีวิตของแซมเอาไว้ได้และหลังจากที่เบลียทิสเธอฟื้นตื่นขึ้นมาเธอก็พูดบอกกับเดนแล้วก็ลิฟว่าพวกเธอนั้นสามารถเข้ามาร่วมกับโรสลีนแล้วก็ฉันได้ซึ่งตอนนี้ในขณะที่นักเรียนทุกคนในอันเฟียต่างดีใจที่บลูมนั้นเธอสามารถจัดการกับพวกเบิร์นวันจนตายเกลี้ยงไม่มีเหลือส่วนทางด้านซากศพของพวกมัน
ที่นอนตายกองอยู่ที่สนามหญ้าด้านนอกดาวลิงเธอก็พูดบอกกับซิลวาว่าเมื่อกี้นี้บลูมเธอแปลงร่างโรสลีนเธอใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเธอสามารถปลดล็อกเวทมนต์แฟรี่โบราณที่อยู่ในตัวบลูมได้ซึ่งเวทมนต์นี้ทุกคนก็ต่างคิดว่ามันได้หายสาบสูญไม่นานแล้วดูเหมือนเรื่องทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปได้ดูดีแต่ทว่ามันก็ยังไม่ได้จบแค่นั้นเช้าวันต่อมาดาวลิงเธอก็เรียกบลูมมาพูดคุยในห้องทำงานของเธอและทั้งสองก็ต่างเคลียร์ปัญหาที่ค้างคาใจพร้อมกับปรับความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องในอดีตที่ผ่านมาและทั้งคู่ก็โผล่เข้ามากอดกันซึ่งดาวลิงเธอก็พูดบอกกับบลูมว่าฉันควรซื่อสัตย์และบอกความจริงกับเธอตั้งแต่แรกซึ่งหลังจากเหตุการณ์นี้บลูมเธอจึงตัดสินใจกลับไปที่โลกแรกพร้อมกับพาเพื่อนๆของเธอทุกคนมาเที่ยวและพักผ่อนที่บ้านของเธออีกด้วยซึ่งการมาของบลูมในครั้งนี้เธอก็ต้องการพูดบอกความจริงกับพ่อแม่ในโลกมนุษย์ที่เลี้ยงดูเธอมาว่าเธอนั้นเป็นแฟรี่และเธอถูกสลับร่างกับทารกที่เป็นลูกของพวกคุณและทันใดนั้นเธอก็โชว์พลังที่ติดตัวเธอมาตั้งแต่เกิดให้กับพวกเขาดูท้ายที่สุดแล้วทั้งพ่อและแม่ของเธอนั้นพวกเขาก็ต่างเข้าใจซึ่งพวกเขาทั้งคู่นั้นก็ต่างยังรักเด็กสาวแฟรี่หัวล้านที่เธอชื่อว่าบลูแต่ในขณะที่ทุกคนกำลังมีความสุขอยู่ในโลกมนุษย์อยู่นั้นทางด้านสถาบันอันเฟียในโลกคู่ขนานมันกลับเกิดเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นพวกทหารและกองกำลังโซลาเรียที่นำโดยราชินีลูน่าซึ่งเธอก็ลงมาจากรถพร้อมพูดบอกกับซิลวาว่าฉันขอจับคุณในข้อหาพยายามฆ่าแอนเดรียสแห่งอิลักอีลอนหรือพ่อของสกายนั่นเองและพอพวกเขาได้เห็นหน้าพ่อของสกายที่ค่อยๆก้าวลงมาจากรถทุกคนก็ต่างตกใจและก็ช็อกซึ่งแท้จริงแล้วนี่มันเป็นแผนการของโรสลีนที่เธอนั้นได้วางแผนเอาไว้ตั้งแต่เมื่อ16ปีที่แล้วและเท่านั้นยังไม่พอตอนนี้โรสลีนเธอก็ยังเดินมาพูดบอกกับดาวลิงลูกศิษย์ของเธอว่านับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปฉันจะดูแลสถาบันเวทมนต์อันเฟียนี้ต่อจากเธอเองและพอเธอพูดจบเธอก็ใช้พลังเวททำการหักคอดาวลิงจนเธอตายในที่สุดทั้งดาวลิงซิวาฮาวีพวกเขาทั้งหมดต่างถูกยึดอำนาจโดยโรสลีนซึ่งเมื่อ16ปีที่แล้วเธอก็สั่งให้แอนเดรียสคอยหลบซ่อนตัวพร้อมกับคอยเลี้ยงดูเบียทิสเพื่อให้พวกเขานั้นคอยแอบทำงานให้กับฉันแบบลับๆอยู่ที่ด้านนอกโรงเรียนและทันใดนั้นพอพวก5สาวแฟรี่นางฟ้าพอพวกเธอกลับมาจากการเที่ยวพักผ่อนในโลกแรกพอถึงอันเฟียพวกเธอก็ต่างพบว่าโรงเรียนของพวกเธอนั้นมันไม่เหมือนเดิมและถูกเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลและตอนที่6ตอนสุดท้ายของซีรีส์ Fate the Wings Saga ซีซั่นที่1ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าเพื่อนๆอยากรับชมซีซั่นต่อไปของซีรีส์เรื่องนี้เลยก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องยูนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ